ตัวอย่างที่4น้องๆครับเมื่อวานเนี่ยเราเรียนนะครับสูตรของโซบอลสูตรพื้นที่ผิวผ้านะครับนึกถึงอะไรสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่พี่ทำท่า2 pi rh นะครับคือพื้นที่ผิวผ้านะครับสลากที่ปิดด้านข้างของผลไม้กระป๋องชนิดหนึ่งมีพื้นที่42 pi ตารางนิ้วถ้าความสูงของผลไม้กระป๋องเท่ากับ9นิ้วนะครับจงหาเส้นผ่าศูนย์กลางของผลไม้กระป๋องนะครับเอาวาดรูปหน่อยเร็วผลไม้กระป๋องผลไม้กระป๋องเอาวาดรูปนะครับมีสลากอยู่นะครับสลากสลากแน่นอนครับต้องติดรอบๆกระป๋องใช่ไหมน้องเขาบอกว่าสลากเนี่ยมีพื้นที่72พายสิ่งที่น้องสมควรทราบก็คือต้องโยงต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่า72พายนี่คืออะไรพี่บอกไว้แล้วว่าติดข้างๆของกระป๋องใช่ไหมเจอ2พายนี่คืออะไรน้องพื้นที่ผิวข้างเจอ2พายนี่คืออะไรน้องพื้นที่ผิวข้างแต่พื้นที่ผิวข้างมีสูตรว่าอะไรน้อง2 pi rh ก็จะกลายเป็น72 pi มันคือพื้นที่ผิวข้างใช่ไหมแสดงว่า72 pi เนี่ยต้องเท่าไรน้อง2คูณกับ pi แล้วคูณกับรัศมีของทรงกระบอกแล้วคูณกับความสูงของทรงกระบอกนี่ไงน้องต้องจำนะครับ2 pi rh นี่คือพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกต้องจำ2 pi rh คือพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกต้องจำต้องจำต้องจำกำจัด pi ครับโดยการหารด้วย pi ทั้งสองข้างทันใดนั้นเราก็จะแทนค่า h เป็น9ทันทีเลยเพราะโจทย์บอกมาว่าผลไม้กระป๋องมีความสูง9นิ้วจึงกลายเป็นซ้ายหารด้วย pi เท่ากับขวาขวานะครับแทน h เป็น9แล้วหารด้วย pi ด้วยตัดทอนนะครับตัดทอนนะครับตัดทอนนะครับแล้วก็ย้ายข้างย้าย2กับ9ไปด้านซ้ายครับเป็น72ตั้งหารด้วย2คูณ9ด้านขวาเหลืออะไรน้องด้านขวาเหลือ r ถูกไหมครับ2 1 2 2คูณสาย6ได้72ครับ9 1 9 9คูณ4ได้สาย6นะครับรัศมีจะกลายเป็น4พอรัศมีกลายเป็น4นะครับโจทย์ข้อนี้ถามเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมครับคำตอบข้อนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางหรือแทนด้วยตัว d นะครับ d ใหญ่หรือ d เล็กก็แล้วแต่ตอบ8นะครับ8มีหน่วยเป็นนิ้วนะครับจบมาแล้วครับการบ้านไปฝึกนะครับน้องไปดูตัวอย่างของเมื่อวานแล้วน้องไปฝึกดูครับแมตช์1แมตช์2แมตช์3แมตช์4นะครับวันนี้เราจะศึกษาปริมาตรของโซบอกนะครับโอเคเนาะนะครับทีนี้เรามาดูปริมาตรนะครับน้องทรงกระบอกเนี่ยนะครับน้องทรงกระบอกกับปีซึมเนี่ยนะครับทรงกระบอกกับปีซึมเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ร่วมกันอย่างหนึ่งนะครับคือทั้งสองรูปทรงเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงที่มีหน้าตัดสม่ำเสมอเป็นยังไงรูปทรงที่มีหน้าตัดสม่ำเสมอถ้าเรามีใบมีดบางๆเลยนะครับแล้วเราก็ปาดแล้วเราก็ปาดทรงกระบอกกับอีซึ่งเนี่ยนะครับโดยมีกติกาว่าต้องปาดเนี่ยขนานกับฐานนะครับไม่ว่าเราจะปาดกี่ครั้งชึบชึบชึบหน้าตัดที่เราได้เนี่ยพอเราปาดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าตัดเนี่ยเท่ากับฐานไปเลยเป็นวงกลมที่เท่ากับฐานไปเลยปีซึ่งก็เช่นกันครับไม่ว่าพี่จะปาดสักกี่ครั้งนะครับมันก็จะได้หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มันเท่ากันทั่วการกับฐานทรงกระบอกกับปีซึ่งเนี่ยจึงเป็นรูปทรงที่มีหน้าตัดเขาเรียกหน้าตัดสม่ำเสมอรูปทรงที่มีหน้าตัดสม่ำเสมอเนี่ยจะมีสูตรปริมาตรเหมือนกันน้องจำได้ไหมครับสูตรปริมาตรของปีซึ่งเนี่ยสูตรว่าไง
พื้นที่ฐานคูณสูงพี่จะบอกน้องว่าสมบอกก็มีสูตรฟิซึมปริมาตรเป็นพื้นที่ฐานคูณสูงเหมือนกันแต่เนื่องจากฐานของสมบอกมันเป็นรูปอะไรน้องวงอะไรน้องวงกลมพื้นที่วงกลมมีสูตรก็คือพายอากำลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรของสมบอกจึงเป็นพื้นที่ฐานก็คือพายอากำลังสองคูณความสูงก็คืออะไรน้อง h มาแล้วครับสูตรปริมาตรเขียนว่า j u m จำที่ต่อสี่เหลี่ยมพายอากำลังสอง h ทีนี้เรามาดูแนวโจทย์ครับเปิดหน้าที่8ครับข้อ dx 1 dx 1นะครับเอาลองดูครับลองคำนวณดูดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เส้นผ่าศูนย์กลางหรือรัศมีมาเวลาเราจะหาปริมาตรเนี่ยต้องใช้รัศมีในการคิดนะครับต้องใช้รัศมีในการคิดนะครับตัวอย่างที่1จงหาปริมาตรของรูปทรงกระบอกตันทรงกระบอกตันก็ตรงข้ามกับทรงกระบอกกลวงทรงกระบอกกลวงก็คือทรงกระบอกที่มีรูอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะไม่อยู่ตรงกลางก็ได้นะซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว14เซนติเมตรนะครับและสูง20เซนติเมตรเอาว่ารูปประกอบเส้นผ่าศูนย์กลางยาว14เซนเส้นผ่าศูนย์กลางยาว14เซนรัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของ14ครึ่งหนึ่งของ14คืออะไรน้องคือ7ครึ่งหนึ่งของ14คือ7สูงเท่าไหร่น้องสูง20เซนตรงนี้เป็น20นะครับทำความเข้าใจน้องเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะสามารถนะครับหาสูตรปริมาตรนะครับได้ปริมาตรนะครับเท่ากับพื้นที่ฐานนะครับพายr 17นะครับกำลังสองคูณ h คือ20ทำความเข้าใจ71722คูณ7นะครับได้154แล้วคูณ20 154คูณ2ได้308ใส่ศูนย์1ตัวกลายเป็น3080ปริมาตรมีหน่วยเป็นรูปบาทเซนติเมตรซอมอจุดยกกำลัง3